สถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทของรัฐกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาศาสตราจารย์นายแพทย์ประสบรัตนากรได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคประสาทจนสามารถเปิดดำเนินการได้ในปีพุทธศักราช2500และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการก่อสร้างอาคารและดำเนินกิจการของโรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมราชจักรีวงศ์จนถึงปัจจุบันเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันทางการแพทย์แห่งชาติระดับคุณภาพสากลทันสมัยเชี่ยวชาญขั้นสูงด้านโรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในระดับประเทศและนานาชาติตามวิสัยทัศน์ของสถาบันประสาทวิทยาเราได้ดำเนินการตามภารกิจในการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์โรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทจัดบริการทางการแพทย์ด้านโรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทที่ซับซ้อนในระดับเชี่ยวชาญขั้นสูงถูกต้องแม่นยำมีมาตรฐานและคุณภาพแบบครบวงจรผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทรองรับความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและการให้บริการวิชาการในระดับนานาชาติโดยมีผลงานในระดับนานาชาติมากมายเป็นเครื่องยืนยันอาทิเช่นการเป็นผู้นำในการจัดแนวทางเวชปฏิบัติและแนวทางการให้การพยาบาลเฉพาะโรคสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมองรวมผลักดันและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายด้านโรคระบบประสาทผลักดันชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทั่วประเทศในเชิงนโยบายเป็นสถาบันฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมองทั้งบุคลากรภายในประเทศและต่างประเทศทั้งที่เดินทางเข้ามารับการฝึกอบรมที่สถาบันประสาทวิทยาและสถาบันประสาทวิทยาได้เดินทางออกไปฝึกอบรมจนสามารถสร้างเครือข่ายโรคระบบประสาทในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติได้ในลำดับถัดมาในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสถาบันประสาทวิทยาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนากับการดูแลผู้ป่วยโดยจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทอาทิเช่นการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการใช้สายสวนหลอดเลือดในกรณีที่มีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่ซึ่งสามารถลดอัตราความพิการและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซีนในการประสานส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากเขตสุขภาพต่างๆเพื่อให้การรักษาทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยการใช้สายสวนหลอดเลือดให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกคนเขาถึงการรักษาได้เท่าเทียมกันรถหน่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่หรือ Mobile Stroke Unit เพื่อช่วยให้การรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนอกสถานที่ลดระยะเวลาการเข้าถึงสถานพยาบาลโดยที่บนรถสามารถทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและให้การรักษาได้ทันทีนอกจากนี้อนาคตอันใกล้สถาบันประสาทวิทยาเขตสุขภาพที่5และ11จะดำเนินการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างรวดเร็วเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุกไปทั่วประเทศการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังเช่นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อยและการผ่าตัดโดยใช้การส่องกล้องจุลทรรศน์ซึ่งให้ผลการรักษาไม่ด้อยไปกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่และลดระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคลมชักและผ่าตัดรักษาโรคพาร์กินสันและโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ
โดยการใส่อุปกรณ์เข้าไปในเนื้อสมองเพื่อลดการชักในผู้ป่วยโรคลมชักหรือทำให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและโรคเคลื่อนไหวผิดปกติสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยผ่าตัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดรักษาได้อีกด้วยพาคุณแม่มารักษาที่สถาบันประสาทวิทยาครับตอนแรกเลยมีอาการไม่รู้เรื่องเลยปุ๊บไปที่ห้องน้ำแล้วก็หมอก็ส่งมาที่สถาบันประสาทนะครับตอนแรกที่มาใหม่ๆนะครับแขนขาอ่อนแรงครับข้างขวาไม่มีแรงเลยแล้วก็รู้สึกตัวดีขึ้น แล้วตอนหลังก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับมือไม้มีแรงยกแขนขาแม่ขายกขาให้ดูดิปวดกระดูกสันหลังมานานประมาณ30ปีตรวจตรงกับวันที่คุณหมอธีระตั้งวิริยะไพบูลย์ดิฉันจึงตัดสินใจในวันนั้นเลยว่าขอทำผ่าตัดขอรับความขอจากคุณหมอหลังจากผ่าตัดให้ความอบอุ่นให้ความช่วยเหลือเสมือนญาติดิฉันได้รับการรักษาทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจอย่างแท้จริงค่ะการใช้เทคโนโลยี DMS Telemedicine เพื่อพบแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านโดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และเดินทางเข้ามารับการบริการลำบากและพัฒนาแอปพลิเคชัน NIT Plus รวมกับระบบ Smart OPD เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการจองคิวตรวจได้จากที่บ้านลดระยะเวลารอคอยชำระเงินออนไลน์ซึ่งช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งทำให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่มีมาตรฐานสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นของการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทของสถาบันประสาทวิทยาโดยเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาในทุกๆด้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สถาบันประสาทวิทยาของเราเป็นสถาบันประสาทวิทยายุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในระดับสากลเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์โรคสมองไขสันหลังและระบบประสาทในระดับนานาชาติ Modern NIT